อุ้ยขาตกว้ายมีประเด็นเขาจะมีเส้นข้าวซอยมาปะวะโอ้โหถ้าขนาดนั้นก็เกินไปไหมอุ้ยอุ้ยแม่วะยอดสวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เชงบอกว่ามีของเจ๋งๆจะมาโชว์ล็อกแล้วก็โชว์ทุกคนด้วยใช่วันนี้เชงไปสั่งของเจ๋งของเด็ดมานะคะทุกคนนี่เลยทุกคนสิ่งที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือตูนน้องโฟที่ใหญ่ขึ้นมากๆแค่ทำอะไรคันหน้าคือทุกคนเราพยายามใส่ลำโพงไอ้แฟงไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแฟงมันยังมีความคันอยู่บ้างแล้วพอเกาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแผลใช่ไหมแฟงมันเลยหาทางเอาหน้าตัวเองไปถูกับสิ่งรอบตัวแทนเพราะมันเกาไม่ได้แบบเมื่อกี้ใช่ช่วงนี้ช็อกโกแลตดูใบมันคิดมากใช่ปะแล้วเราก็ไปตามล่าตามกินมาแล้ววันนี้เราขอฉีกแนวโดยการรีวิวช็อกโกแลตแปลกๆสไตล์ไทยสั่งอิฐก่อสร้างมาทำไมเฮ้ยมันคือช็อกโกแลตที่แบบเขาเอาฟอยล์ห่อไว้อีอ้วนลงไปอ๋อในนี้ดูหมามุงอ่ะอาจจะมาช่วยรีวิวนะครับอ๋อในนี้เป็นช็อกโกแลตเหรอใช่ข้างในนี้เป็นช็อกโกแลตรสชาติสไตล์ไทยที่น่าสนใจ มากมายหลากหลายรสนะคะแค่เหนียวไปแกะดูไหมว่าข้างในมีรสอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เลยเนี่ยมาอ่ะให้ล็อกอันบ็อกตรงนี้เลยก็ได้ไม่ดูแต่ละตัวถ้ามันโคตรจะสแตนบายที่จะแย่งช็อกโกแลตของเราดู ตูดช่วงล่างอยู่ข้างบนช่วงบนอยู่ข้างล่างไอ้นี่ช่วงบนอยู่ข้างบนช่วงล่างอยู่ข้างล่างเราควรจะไปโต๊ะสูงดีกว่าไหมเชฟเพื่อความปลอดภัยย้ายโต๊ะดีกว่าทุกคนเดี๋ยวช็อกโกแลตมันจะโดนหมากระทืบเอาซะก่อนปล่อยให้มันนอนท่าอะไรของมันก็ตามใจนะครับเดี๋ยวเราย้ายมาโต๊ะนี้ดีกว่าทุกคนโต๊ะประจำตัวนี้มันสูงไงมันจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% นะทุกคนก็เห็นมันเคยมีครั้งหนึ่งเราวางกะเพราไว้บนนี้มีแฟงขึ้นมากินกะเพราไปครึ่งจานทุกวันนี้ยิ่งติดใจได้กินกะเพราไม่ได้ได้กินกะเพราก็คือจะแบบน้ำลายไหลมาเดี๋ยวมาแกะห่อสักแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องตื่นตัวละทีได้แกะสักทีมาปลอดภัยแล้วครับทุกคนเอานี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้ล็อกเป็นคนแกะแล้วเดี๋ยวช่วงบอกรสละกันเฮ้ยชิบอุ้ยมีตั้งหลายอันแกะน่ารักมากไหนๆแกะให้หมดสิคะพ่อลืมนี่เรามีทั้งหมดกี่รส4 5 6 7 7รส7นี่เยอะมากอ่ะมีรสอะไรบ้างมาดูทีละรสเลยอันนี้เป็นรสพริกเหรอใช่แล้วเป็นช็อกโกแลตรสพริกแบบสไตล์ไทยพูดเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นช็อกโกแลตสไตล์ไทยหมดเลยนะอันนี้เป็นโคโคนัทมิลค์อ๋อกะทิใช่ช็อกโกแลตรสกะทิแล้วก็มีบานาน่าครันช์รสกล้วยอ่ะรสกล้วยเอ้ยอันนี้รสโอ้โหเราอยากกินเลยนี่คือรสชาไทยถ้าคิดว่านั่นแตกแล้วดูสามอันนี้ก่อนอะไรอ่ะอันนี้ครับโคโคนัทเคอรี่แปลเป็นไทยพี่เช้งมันคือช็อกโกแลตรสข่าไก่ต้มข่าไก่ที่เรากินแซ่บๆอ่ะที่ฝรั่งชอบมากช็อกโกแลตข่าไก่เหรออันนี้ออกแนวเหนียวคอเลยก่อนรสเนี่ยผักเสลดรสนี้มันจะเหนียวคออันนี้พีคมากช็อกโกแลตรสข้าวซอยคิดว่านั้นพีคแล้วหรอพีนัทเคอรี่อันนี้คือช็อกโกแลตอะไรนะเช้งช็อกโกแลตรสมัสมั่นมัสมั่นเนี่ยนะประเด็นกลูเตนฟรีแล้วก็เป็นวีแกนด้วยก็คือคนที่เป็นวีแกนกินฟรีไม่ใช่หมายถึงมันไม่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่มีกลูเตนด้วยอ๋องั้นตามประเพณีของเราจากแปลกน้อยไปแปลกมากได้แต่ว่าราคามันประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันหนึ่งอันเนี้ยเชงกดมาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์แอปหนึ่งตอนช่วงที่เขามีแคมเปญลดราคาย้ำว่านี่ลดแล้วอันละ180หมด1 2 3 4หมดนี่เป็นพันเลยเหรอแกนี่คือลดราคาแล้วราคาเต็มเต๋าฉี่กว่านี้แนะนำว่าสั่งมาแล้วเอามาหั่นแบ่งหารกันกินกับเพื่อนจะได้กระเป๋าไม่ฉีกเท่าไหร่อ่ะมาชิมค่อยๆกระดึบคืบคลานแบบเนียนๆเข้ามาครับอันนั้นถอดใจละไปกัดกินละมันได้ยินเสียงฟอยไม่ได้ได้ยินเสียงฟอยปุ๊บอ่ะเฮ้ยเจ๊ไรอ่ะอย่าเช้งเดี๋ยวมันก็คิดว่าให้มันกินไม่เอาคอยบอกเปล่าอย่าลูกมาอันแรกขอประเดิมด้วยช็อกโกแลตกล้วยก่อนละกันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะช็อกโกแลตรสกล้วยเราเห็นได้ตามทั่วไปอ่ะแกะครับแพ็คเกจมันน่ารักมากเลยอ่ะลายอิลลัสเตทข้างหน้าเนี่ยไอ้ลายแบบเนี้ยเนี่ยลายอิลลัสเตทหน้ากล่องแพ็คเกจมันน่ารักมากเลยว่ะกล่องก็แกะอย่างนี้เลยครับทุกคนเปิดแง้มออกมาแล้วก็จะมีห่อแบบนี้
อ๋อมันเปิดเป็นหนังสืออย่างนี้เลยนะแบบทุกคนด้านในทำไมมันสีมันสีมันดูจางๆนะเหมือนแบบรองพื้นแตกเดี๋ยวลองชิมดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีไส้น่าจะเป็นกล้วยทุกคนเพราะมันคือรสกล้วยเฮ้ยตรงนี้ข้างในมีไส้น่าจะเป็นกล้วยนะทุกคนมันคงไม่ใช่กีวีหรอกมั้งเนาะมันเป็นกล้วยมันฟีลเหมือนมีกล้วยฉาบอยู่ในช็อกโกแลตไม่รู้ว่าเป็นกล้วยฉาบกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดแต่มันเป็นฟีลกล้วยแบบสไตล์ไทยๆอ่ะมันอยู่ในช็อกโกแลตเลยเฮ้ยอร่อยแต่เป็นกล้วยตากแห้งเพราะฉะนั้นมันจะกรอบๆใช่กรอบๆแล้วก็แบบตัวกล้วยหวานๆเออกล้วยมันจะไม่ได้แบบชีวี่ชีวี่นะมันจะเป็นกรอบๆเลยกินง่ายใช้ได้ใช้ได้ช็อกโกแลตไม่ได้ขมมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นมิลช็อกโกแลตครับไปไปต่อด้วยโคโคนัทมิลค์อันนี้โคโคนัทมิลค์เป็นแบบ 65% ดาร์กช็อกโกแลตนะครับอาจจะขมๆหน่อยเฮ้ยทุกคนอันนี้มีลวดลายที่แบบว่าคล้ายๆอัคระโบราณเหมือนกระเบื้องที่อยู่ในตามห้องน้ำอะไรแบบนี้ไหนมันเป็นลายดอกไม้อัคระโบราณกับแมวที่ไหนล่ะลายดอกไม้นี่ไงมันเป็นใบไม้ดอกไม้มันอัคระโบราณกี่โมงหรอกไม่ได้ใส่แว่นไงตาสั้นเออมีความแบบเป็นลายสแตรกนะครับมาอ่ะอุ้ยโหกลิ่นกลิ่นกลิ่นมะพร้าวมานะนี่ยังไม่ได้กัดเลยอ่ะลองชิมสิมีความนัวกะทิหอมมากหอมมะพร้าวมากฟีลเหมือนเราผสมน้ำมันมะพร้าวลงไปในช็อกโกแลตเลยกินเหมือนไอ้ลูกอมมะพร้าวอ่ะทอฟฟี่กะทิไอ้ทอฟฟี่กะทิอ่ะลูกอมมะพร้าวลูกอมมะพร้าวแต่ว่ามีความหอมเนาะหอมโกโก้ของช็อกโกแลตนี่ก็อร่อยอ่ะเนี่ยมันเหมือนไอ้ลูกอมทอฟฟี่กะทินั่นอ่ะรวมอยู่กับช็อกโกแลตใช่เฮ้ยชอบอ่ะแต่ไม่ได้มีเนื้อชิ้นๆเหมือนไอ้กล้วยเมื่อกี้นะแต่มันก็แอบมีเท็กเจอร์นิดนึงนะเนี่ยทุกคนมันเหมือนจะมีไส้น่าจะเป็นเนื้อมะพร้าวป่ะเชงมีความเป็นแบบเหมือนแบบมะพร้าวขูดเวลาที่เวลาเราแบบเขาขูดมะพร้าวกันอ่ะฉันเจอชิ้นมะพร้าวให้ถุยออกมาดูป่ะเป็นเล็กๆไม่ต้องถุยออกมากินกินเข้าไปเลยถุยให้ดูก็ได้ไหมไม่อยากดูอร่อยอร่อยอันนี้ดีไปมาอันต่อไปดีกว่าอยากกินอันต่อไปมากอันต่อไปนี่เป็นรสโปรดของเราแล้วก็ใครหลายๆคนกอซิลล่า VS ของจังหวะนี้แหละทุกคนเราจะชิมขังมันไว้ข้างนอกให้มันเล่นบวยปั้มไปบายนี่ดึงออกมาจากกระเป๋าไทยทีแกหน่อยรสชาไทยพูดเลยว่าชาไทยของเราเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์สุดๆไปเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมหน่อยสินี่อันนี้คือลายแบบที่เขาควรจะเป็นคือลายมันชัดแล้วช็อกโกแลตมันค่อนข้างสดอันนี้เห็นสีไหมมันลายเดียวกันแหละแต่ว่าอันนี้มันใหม่มากอ๋อถ้าจำไม่ผิดน่ะเหรอช็อกโกแลตมันจะมีสภาวะที่มันสามารถขึ้นฝ้าขาวขึ้นขุ่นได้เวลาแช่ในตู้เย็นเออมันเหมือนกับชั้นไขมันมันแยกทุกคนเคยทำช็อกโกแลตแล้วมันไม่สวยป่ะมันเป็นหน้าแบบเป็นฝ้าๆเป็นอย่างนั้นแหละกินได้นะมันยังไม่เสียนะแสดงว่าไม่ทากันแดดเนี่ยฝ้าขึ้นหน้าเลยมาชิมดีกว่านี่อยากชิมมากอันนี้เป็นแบบมิลช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นมันจะต้องหวานอร่อยต้องไม่ขมแน่นอนอ่ะให้เกียรติคนกัดก่อนเลยคุยว่าจริงกัดตรงกลางพูดต่อโลภไงคือเป็นคนโลภอ่ะคือกัดตรงมุมเล็กๆกุ้มกิ่มลิ้มรสกำลังดีมันก็กัดน่ะดูแล้วใครจะไปกัดต่อต้องกูสินะมันไม่ได้ชาไทยจ๋ามันเป็นชาไทยผสมช็อกโกแลตจริงๆมีใครทานกินไอติมเซเว่นเซ่นที่มันเป็นกาแฟผสมชาไทยปะฟีลคล้ายๆอย่างนั้นแต่อันนี้คือช็อกโกแลตกับชาไทยโอเคโอเคเอาจริงปะมันรู้สึกเหมือนช็อกโกแลตชาดำมากกว่ามันเหมือนชาสีส้มอ่ะมันเหมือนชาที่ยังไม่ใส่นมอ่ะใช่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 ช็อกโกแลตชาดำอ่ะเหมือนเวลาเราไปสั่งร้านอาเจกอาแปะขอชาดำเย็นแก้วนึงเจกอะไรเงี้ยที่เขาลวกในถุงเท้าอ่ะเออแบบที่ยังไม่ได้ใส่นมเข้าไปเยอะๆอ่ะแต่ก็อร่อยดีนะเนี่ยมันฟีลเหมือนช็อกโกแลตชาเย็นมากกว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตชาเย็นแต่ก็โอเคโอเคอยู่ไม่มีไส้ไม่มีอะไรนะไม่เป็นเพลนโอ้ยนั่งรอให้เปิดประตูแล้วอ่ะพอเล่นเสร็จรอนก็จะเข้าห้องแอร์กูจะเครซี่เดี๋ยวเปิดตูเลยเปิดให้แค่นี้อ่ะออกมาเข้ามาดีๆลูก
ผมพยายามอยู่ดิเจโอ้แฟนเข้าไม่ได้มาติดลำโพงคุณต้องช่วยมันหน่อยดีผมเปิดให้มันก็ได้ปะเออพี่ลองไม่มีน้ำใจเปิดข้างที่มันติดสิพี่ลองไม่ต้องก็ขยับหัวมาดินี่ไงเข้ามาเออแค่นั้นแหละมาถึงอันที่เริ่มแปลกแล้วทุกคนอันนี้เป็นแบบเขาบอกว่าบูเลตชิลลี่พริกขี้หนูป่าววะสรุปก็คือไม่รู้ว่าบูเลตชิลลี่คืออะไรเอาเป็นว่ามันคือพริกแล้วกันใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะว่าบูเลตชิลลี่เนี่ยมันคือพริกอะไรก็หน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนจ่ายนี้แอบขึ้นฝ้ามันขึ้นฝ้าค่อนข้างเยอะเลยคือเป็นคนไม่กินเผ็ดทั้งคู่นะกินเผ็ดได้กากมากแต่ฉันเห็นเขาเขียนว่าไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นไม่ค่อยรู้สึกถึงพริกเท่าไหร่อุ๊ยโอเคมาแล้วมันเริ่มคิกอินเข้ามาแล้วห่างๆปลายลิ้นมันมีความแสบร้อนกัดเข้าไปตอนแรกรู้สึกว่ามันขมแต่พอเราเคี้ยวไปสักพักอ่ะเออมันมีพริกมันจะมีพริกค่อยๆคิกอินเข้ามาทีหลังพี่เหมือนพริกอะไรนะพริกเหมือนพริกที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่เหมือนพริกป่นพริกป่นเพราะว่ามันไม่ได้หอมเหมือนพริกแห้งอะไรขนาดนั้นใช่แล้วความเผ็ดมันแบบเบบี้มากอ่ะแต่มันจะมีความฉุนนะระวังสำลักสดชื่นอยู่สดชื่นชอบครีเอทีฟดีค่ะชอบรสนี้โอเคเลยคือมันไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้แสบฉุนเลยครับกินง่ายอยู่4อันที่ผ่านมาเป็นแค่ออเดิร์ฟอันที่เป็นตัวเด่นคือ3อันสุดท้ายดินแดนแห่งอาหารคาวและช็อกโกแลตได้ก้าวเข้ามาสู่กันแล้วทุกคนนี่เขาเรียกว่าฟิวชั่นนี่แหละข้าวซอยข้าวซอยและช็อกโกแลตเขาจะมีเส้นข้าวซอยมาปะวะโอ้โหถ้าขนาดนั้นก็เกินไปมั้ยอุ๊ยอุ๊ยแน่ว่ะแอบเห็นมีเท็กเจอร์ลายก็ยังคงเดิมครับแต่ว่าด้านหลังทุกท่านจะเห็นเลยว่าเห็นว่ามันมีอะไรอะไรแบงค์เช้งอันนี้บอกเลยว่ากลิ่นนั้นเด้งเลยเฮ้ยกลิ่นเขาซอยแรงมากกลิ่นเด้งออกมาเลยไม่ต้องรอให้ชิมก่อนเลยการนั้นมันกูไม่แข็งแรงหรอกคือเป็นคนกินร้อนไม่เก่งฟันก็ไม่แข็งแรงแต่ชอบแย่งอะไรแบบนี้เหลือเกินไม่เข้าใจเหมือนกันจัดฟันมาก็อย่าเบี้ยวมากเดี๋ยวฟันมันเบี้ยวแล้วค่ะมันแข็งอ่ะหรอมันมีเส้นข้าวซอยอยู่ข้างในป่ะใช่ไม่รู้ว่าเส้นอะไรแต่มันเป็นเส้นอ่ะนี่เลยทุกคนคิดว่าน่าจะใช่รสชาติมันมีแบบเค็มๆนิดนึงด้วยนะเช้งกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตแกงกะหรี่เลยว่ะล่ะเออแล้วกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นอะไรค่อนข้างชัดแลนี่อื้อแปลกดีอ่ะข้าวซอยนี่ฉันสั่งข้าวซอยมันหอมมากอ่ะรวมๆแล้วกำลังดีกูจะเคซี่ซะงั้นอืมกินป่ะเรากินมาทั้งหมดอ่ะอันนี้เราอย่างสูงเลยอันนี้ก็อร่อยนะคือมันหอมเครื่องเทศหอมเครื่องข้าวซอยอ่ะทุกคนเคยกินพวกแบบไอช็อกโกแลตที่มันมีเหมือนพวกบิสกิตอยู่ข้างในมาเคี้ยวกรุบกรุบกรุบไอพวกนี้ไงรีเดอร์สปอร์ตอ่ะที่มันจะมีบิสกิตข้างในอ่ะนั่นน่ะอันเนี้ยฟีลคล้ายๆแบบนั้นแต่เป็นกลิ่นข้าวซอยอ่ะมันมีเค็มๆด้วยเป็นแบบเป็นเส้นข้าวซอยกรอบเฮ้ยเจ๋งมากเลยถ้าทำอย่างนี้เราโอเคเดี๋ยวไปอันต่อไปอันนี้ดีมากทุกคนมัสมันมารีเควสให้ทำผนังเพิ่มด้วยนะคะมัสมันนี่เขาเป็นพี่น้องกับผนังนะมัสมันแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงนี่จำได้ด้วยจำได้แค่นี้แหละทุกคนต้องเคยท่องใช่ไหมเนี่ยมัสมันแกงแก้วตาเนี่ยอันนี้ชิ้นเหมือนอันแรกที่เป็นกล้วยนี่แต่ว่าประเด็นคือเท็กเจอร์มันตะปุ่มตะปั่มมากเลยดูดิโอ้ดิตะปุ่มตะปั่มหนักมากแต่ว่ามั่นใจได้ว่าข้างในมีไส้แน่ๆมันจะต้องเป็นไส้ texture แต่หามุมที่มันไม่ค่อยแข็งนี่ไงใช้ฟันเคี้ยวอ่ะนิดนึงแล้วใช้ฟันเคี้ยวถั่วเม็ดเบอร์เลยครับทุกคนครับกลิ่นเครื่องแกงมัสมั่นมันเบามากกลิ่นอีถั่วเนี่ยแย่งซีนมากเหมือนช็อกโกแลตถั่วเลยหรออันนี้กลิ่นแบบกลิ่นเครื่องแกงเบาไปหน่อยกลิ่นถั่วมันแย่งซีนมากๆแล้วซองนี้ถั่วแอบเหม็นหืนด้วยพุ่งตรงเรารีวิวตามจริงให้เผื่อทุกๆคนอยากไปซื้อตามไงเพราะมันก็อันเราไม่ถูกเนาะเดี๋ยวทุกคนซื้อไปแล้วทุกคนจะผิดหวังก็พูดตามตรงว่ารสเนี้ยมันกลิ่นเครื่องแกงมัสมั่นไม่ค่อยแรงออกไปแนวเหมือนกินช็อกโกแลตในถั่วเหมือนช็อกโกแลตพีนัทจริงๆแหละแล้วก็ถั่วแอบมีเหม็นหือนิดหน่อยปะมาอันที่ฉันคาดหวังดีกว่าฉันคาดหวังในตัวเธอนะน้องคาร์ไข่สรุปเป็นขาไข่คาร์ไข่คาร์ไข่คาไข่คาไข่คาอยู่ตรงไข่ขาเนื้อมันตีนแล้วอันนี้คือความหวังของหมู่บ้าน
ที่เราคาดหวังสูงมากอันนี้เป็นลายแล้วอันนี้เป็นลายเหมือนเดิมนะครับเป็นลายที่แบบเป็นดอกของดอกไม้ฉันแอบเห็นอะไรปูดออกมาน่ะมีอะไรปูดไม่รู้ด้านหลังนะครับเหมือนลูกเกดไม่น่าใช่ขาไก่ที่ไหนมาใส่ลูกเกดหรอกอ่ะต้มขาไก่ทอมคาร์ไก่เด้อแต่กลิ่นมันขาไก่นั่นหรอกกลิ่นขาไก่รสชาติก็ขาไก่น่าสนใจจะได้มีประเด็นรสชาติมันเหมือนขาไก่จริงๆคืออันนี้มีพวกแบบ texture ข้างในให้เคี้ยวคาดว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องแกงเยอะอยู่เครื่องแกงดูนี่ประมาณนี้ถามว่ามันมีรสชาติของความเป็นขาไก่ไหมมีนะแต่แอบรู้สึกว่ามันปลาแรมอะมันมาอยู่กับช็อกโกแลตแล้วมันปลาแรมอะมันฉุนอะมันค่อนข้างแบบอันนี้เป็นช็อกโกแลตมันจะเลี้ยวกว่าฮะขาไก่มันจะมาแบบอย่างนี้ที่นึงมันดูเหมือนไม่ค่อยไปทางเดียวกันเท่าไหร่ฟิลมันแบบมันฉุนไปนิดนึงอะแต่มีรสชาติหนึ่งที่โอเคเข้าคือความเปรี้ยวๆใช่แต่อันนี้ฉันว่ามันค่อนข้างจะเพอร์ซันอลบางคนอาจจะชอบก็ได้สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกได้ถึงความพยายามขาไก่ของเขาขาไก่ไม่ใช่แล้วก็รู้สึกถึงรสชาติและกลิ่นของขาไก่ด้วยแต่พอมาอยู่รวมกับช็อกโกแลตเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปด้วยกันยังไม่ค่อยเข้ากันสู้มัสมั่นยังไม่ได้พูดเลย MVP เฮ้ยไม่ใช่มันพูดผิดทุกคน MVP ที่เราว่ามันเข้ากันที่สุดมันคือช็อกโกแลตข้าวซอยอร่อยมากช็อกโกแลตข้าวซอยอร่อยจริงแนะนำให้ทุกคนไปลองมันกินง่ายที่สุดด้วยไอ้ขาไก่นี่แอบกินยากนิดหน่อยเพราะกลิ่นเครื่องเทศมันค่อนข้างฉุนสำหรับเราวันนี้ไม่ต้องเลือกเยอะไม่ต้องเลือกนานเลยครับให้ข้าวซอยชนะเลิศไปเลยจะเป็นรสที่ทำมาแล้วลงตัวแล้วก็แปลกใหม่อร่อยจริงๆแล้วเซตแรกเหรอล็อกไอ้พวกที่มันเป็นชาไทยพริกอันนี้ก็โอเคอะไรอ่ะกล้วยเกลือกับกะทิเนี่ยกินง่ายๆเลยล็อกชอบอันไหนเราชอบพริกเราชอบพริกเราชอบพริกนะเพราะรู้สึกว่ามันสดชื่นดีมันเป็นรสช็อกโกแลตที่แบบไม่เคยกินรสชาติแบบนี้เลยอ่ะแต่เช้งชอบกล้วยเช้งรู้สึกว่ามันหอมกล้วยมากมากกล้วยก็กินง่ายแล้วมันไม่ใช่กล้วยเละๆอ่ะมันไม่ได้ฟิลเหมือนเค้กกล้วยอ่ะมันกล้วยกรอบมันเป็นกล้วยกรอบมันเป็นกล้วยกรอบแล้วเคี้ยวๆกรอบแล้วมันหอมกล้วยมันเรียกว่ากล้วยอะไรไปไอ้กล้วยแบนๆกรอบๆอ่ะลืมนั่นแหละทุกคนเป็นไงช็อกโกแลตหลังรสที่เราเอามารีวิวให้ดูให้ชมกันในวันนี้นะครับชอบรสไหนก็คอมเมนต์บอกเราไว้ด้วยนะเผื่อเราจะผลักดันช็อกโกแลตไทยของเราให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ดังไปสู้ช็อกโกแลตดูไบกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ไปก่อนแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะหาอะไรมากินเจ๋งๆอีกก็ติดตามชมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ฟาดภายในวันเดียวนะจะแบ่งกินวันละป้อมเพราะว่าช่วงนี้เราก็ค่อนข้างจะแบบกลับมาออกกำลังกายนะอัพแอนด์ดาวนี่อยู่ในช่วงลดน้ำตาลอยู่ช่วงนี้เราบอกเราน้ำตาลแล้วมันจะหุ่นกิดก็ไม่ยุ่งอะไรวันนี้โอ้ไม่หุ่นกิด